ลอยอยู่เหนือเมฆเนาะแล้วก็เห็นเมฆข้างล่างแล้วเหนือเมฆยังมีเมฆอีกนะโยมแล้วเมฆมันมาจากไหนเมฆฝอยๆเบาๆบางๆนั่นนะครับจุดเกิดของน้ําบริสุทธิ์จริงๆมันมาจากจุดโลกีต่อโลกุตอ้าวไปโน่นเสียเนี่ยโลกีต่อโลกุตภาษาพุทธะนั่นโลกีก็คือชั้นบรรยากาศเนี่ยครับโลกีเลยชั้นบรรยากาศแม้ก็เป็นโลกุตภาษาวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นสเปซก็คืออวกาศนั่นเองครับแปลว่าจุดที่มันสุดอากาศต่อกับอวกาศจุดนั้นนะครับมันเกิดน้ําตรงนั้นพี่มันเกิดน้ําตรงนั้นเอาล่ะพูดถึงน้ําธรรมชาติก่อนมันตกต้องตามรู้ของมันนะเนาะมันก็หมุนไปรู้ไหมมีใครสักคนที่กี่คนจะรู้ตรงนี้โลกมันหมุนเนี่ยด้วยความเร็วสูงมากนะครับความเร็วของโลกไปนี่หมุนเส้นรอบวงของโลกไปนี่ไงนั่นนะครับมันจะหมุนเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะครับคุณโยมไม่งงเนาะมันพาไปทั้งพวงนะให้รู้ไหมมันไปทั้งพวงฉันมันจะกลับมันไปทั้งหมดมันเสียเสียกับอะไรกับอวกาศกับท่านนั่นฮะไอ้ที่มันเสียสีนั่นแหละครับฝนมันเกิดตรงที่มันเสียสีโอเคไหมเกิดตรงนั้นส่วนฤดูกาลต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไปตามวัฏจักรของมันมันก็เฉลี่ยตกที่นู่นบ้างตกที่นี่บ้างนะโลกใบนี้มันก็เฉลี่ยกันนะมันก็มีการตกที่นั่นหนักที่นี่เบาบ้างวิธีการนึกคิดอย่างนี้ไอ้เจ้าน้ำฝน H2O เนี่ย ที่ลุงทำทุกวันก็มาจากจุดนั้นแหละครับที่มันตกนั้นทำได้ยังไงว่าอย่ามาถามลุงเลยพี่ลุงใช้องค์ความรู้ตั้ง4ศาสตร์หนึ่งลุงรู้จักกลไกของธรรมชาติซึ่งมันทำงานโดยอัตโนมัติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติลุงไปรู้กลไกตรงนั้นแค่นะเป็นอัตโนมัตินะครับฝนตกมันก็เป็นอัตโนมัติของมันใช่ไหมหิมะตกก็อัตโนมัติของมันนี่เหรอไหมครับพายุมันเกิดนู่นนี่มันเป็นอัตโนมัติของมันหมดแหละเนี่ยลุงไปรู้กลไกกับสิ่งเหล่านั้นครับว่าแค่นะจะรู้บริเวณที่ไหนอย่าถามลุงเลยถึงถามแล้วพอเราลุงตอบก็ไม่เคล็ดหรอกนะเอาผลลัพธ์ก็แล้วกันนะเอาอันที่สองคือวิทยาศาสตร์เคยเรียนวิชาตรีโกณไหมดินั่นแหละลุงใช้วิชาตรีโกณครับ นะตรีโกณมิติเนี่ยลุงใช้วิชานั้นทำให้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันสปาร์กกันเข้าใจไหมในชั้นบรรยากาศเนี่ยไฮโดรเจนอยู่มากมายมหาศาลครับไฮโดรเจนชั้นบรรยากาศไฮโดรเจนเยอะมากเหลือเกินแต่ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดเนี่ยทำไมหาไม่เจอครับทั้งที่นี่มันมากเพราะมันไม่สามารถสร้างเครื่องมือที่มาตรวจวัดไฮโดรเจนมันได้เพราะมันเบามากมันเล็กมากนี่ดีกว่าก็ไม่สามารถตรวจวัดได้หรือในนั้นบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่สามารถอยู่เป็นอิสระได้นะอิสระมาหนึ่งโมเลกุลมาหนึ่งอะตอมนะ4-5อะตอมเนี่ยมันลำบากในอากาศลำบากมากยกเว้นที่จะไปสังเคราะห์เอาจากนู่นเอาจากน้ำมันนั่นแหละครับเพราะว่าน้ำมันมันก็มีสมไฮโดรเจนอยู่อย่างเช่นกลุ่มไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมน้ำมันดิบนี่แหละครับน้ำมันเติมรถยนต์นี่แหละครับใช่ไหมก็สังเคราะห์มาจากตรงนั้นทีนี้ก็วิทยาศาสตร์ก็เก่งนะเขาสามารถที่จะแยกไฮโดรเจนออกจากคาร์บอนไปได้นะเอาคาร์บอนไปส่วนหนึ่งไฮโดรเจนมาส่วนหนึ่งก็ไฮโดรเจนมาใส่กระป๋องกระแป้งอะไรก็สุดแต่แท้แต่เขาละเขาอยากทำอะไรของเขาไอ้ตรงนั้นนะลุงไม่เกี่ยวในเวลาเขาจะแยกทำไมเขาไม่จับเอาไฮโดรเจนในอากาศเข้ามาใช้ล่ะทีนี้ซึ่งมันมากมายมหาศาล
ก็มันจับไม่ได้ไงแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเออมันจับไม่ได้ไง ความจริงก็ทำน้ำดื่มได้สบายนะน้ำจากอากาศนะครับนะมันก็เพียงพออยู่ได้วันละ5 ลิตร10 ลิตรนะเครื่องหนึ่งนะครับวันละ100 ลิตรอย่างมากอ่ะในครอบครัวไปใช้ได้เครื่องมันก็ใหญ่โตนะทุนรองต้องใช้เยอะมากมันก็ไม่คุ้มนะมั้งเขาเลยไม่เอาผลิตน้ำจากอากาศก็คือไฮโดรเจนเนี่ยรวมกับออกซิเจนนะแน่นอนเขาต้องกรองเอาออกซิเจนมาในอากาศมันมีอยู่เขาว่าถ้ากัน 21% ใช่ไหมออกซิเจนนะครับก็จะมาใส่กระป๋องเออในนั้นก็มีแล้วบ้างก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมแล้วก็ไฮโดรเจนคาร์บอนใช่ไหมครับไนโตรเจนอะไรเยอะแยะพวกก๊าซมีกี่ก๊าซก็ตามทีเอาเฉพาะออกซิเจนออกมาอย่างเป็นต้นแค่นะเสร็จแล้วก็เอาเฉพาะไฮโดรเจนออกมาเอา2 ตัวก็มาใส่เข้าเกิดความแรงดันสูงนั่นเองครับมันก็รวมตัวเป็นน้ำดื่มกินได้ไอ้พวกเสียบปลั๊กไฟฟ้าก็ทำหน้าที่นั้นทุกวันโอเคมาแต่ถ้าหากว่าจะทำให้ฝนตกกันมากมายการกองใหญ่โตเนี่ยเลิกคุยกันเลยครับในพื้นที่ของกว้างใหญ่ไพศาลเช่นทั่วประเทศไทยนี่เป็นต้นเลิกคุยกันเลยเนี่ยลุงก็เสนอตรงนี้เข้าไปให้กับลีออนมาร์กนะโดยการเป็นเปเปอร์เข้าไปเขาก็รับเข้าบ้านกันเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปก็มีการตรวจสอบคอยที่จะเซ็นชื่อใส่ซิกเนเจอร์เข้าไปจึ๊กเมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันไม่รู้ว่าจะตกรอบหรือเปล่ารู้เพราะว่าเราเสนอเงื่อนไขนอกเงื่อนไขของเขาไงครับเพราะว่าเขาต้องการจะสร้างอุปกรณ์เครื่องมือจริงๆมาดูแล้วก็เทสได้ด้วยนะแล้วหาเครื่องมือตรวจวัดเองนะสวยเลยของรู้ไม่ต้องคุณไปหาเครื่องมาเราเองก็แล้วกันเป็นรองน้ำเองก็แล้วกันต้องการอะไรก็ตัวใดเหมือนกับหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยทุกวันนี้ใช่ไหมถ้าจะรองน้ำฝนตกทีได้กี่ปริมาณเท่าไหร่กี่ซีซีกี่ซีซีก็ว่าไปตามนั้นมีที่ทำให้ฝนตกอย่างเดียวคุณก็ไปหาทางบ้านเราเองก็แล้วกันประมาณนี้ครับเรื่องเราจะไปลงทุนเขาต้องการเข้าดาวสายคุณก็ว่าสิ before after ซีจะยากอะไรกันใช่ไหมเมืองไหนประเทศใดที่ไหนจะเห็นบอกว่ามีเยอะแยะแล้วก็ทำไปตลอดปีไงใช่ไหมครับแต่ลุงเสนอไปนู่นนะพื้นที่ในการทำคือทะเลทรายที่จังหวัดที่ออสเตรเลียนะครับนั่นคือพื้นที่ที่คงดูใช่ไหมครับเพราะว่าโครงการนี้เขามีทั้งหมด4 ปี4-5 ปีเนี่ยครับแต่ปีแรกเราก็ไปทำให้เขาเห็นเสือสามารถทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายได้นะโว้ต่อไปมันก็ได้เป็นโมเดลไปแล้วให้มันตกประเทศไหนดีเลยครับเอายุโรปทั้งยุโรปเลยได้ด้วยเนี่ยอเมริกาเนี่ยอเมริกาใต้เป็นเรื่องหมดเลยเล่นบัตเทอร์วีไปเลยไปไหนต่อไปดูนะว่าจะประสบความสำเร็จไม่ประการใดสรุปความว่ามีแต่น้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ละลายหรือว่าสลายไปได้โดยง่ายก็มีอยู่แค่นี้เราสุฟันแค่นี้ผ่านจอครับผมนอกนั้นก็เป็นเรื่องในต่อก็มีไหมหน้าจอเรามีไหมครับมีคำตอบคำถามไหมครับเชิญครับไปช่วยหลวงพ่อสมภพจะสะดวกหรือเปล่าครับติดต่อสิครับยินดีนะไม่รู้ว่าเดินทางไปยังไงซ้ายยังไงต้องให้ตัวเขาต้องการมานะครับ นะส่งมาเลย ต้องช่วยกันผมต้องการช่วยท่านอยู่แล้วต้องการช่วยท่านอยู่แล้วเผื่อมันช่วยกันได้มันจะมีอะไรล่ะมนุษย์เราจะช่วยกันมันจะถูกสกัดกั้นคนใกล้ชิดบอกให้ทราบบอกให้รู้ล่วงหน้าเนี่ยคนใกล้ชิดบอกว่ารักษาทุกวิธีทางแล้วเอาไม่อยู่แล้วยิ่งลุงหอกไม่มีเปเปอร์รองรับไม่มีอะไรต่างรองรับมันจะได้ยังไงเอ้ยอย่ามองข้ามมดนะเว้ยช้างตัวหนึ่งสู้มดไม่ได้นะเว้ยเห็นไหมสมองมดนะมดเข้าไปในงวงก็ซวยแล้วช้างดูอย่างใช่ไหมแล้วจะสีจะอย่าไปดูแคลนหนูน้อยนะโว้ยเข้าใจยังครับเอาเฉพาะผู้มีความรู้การแพทย์เอาไม่อยู่ไม่ใช่เหรอ
หรือดีไม่ดีแต่เพียงเพิ่มจากการแพทย์หรือเปล่าไม่แทบอะไรอย่างตรงนี้เป็นไปได้ไหมต้องไปถามหลวงพ่อสมภพรู้ไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวท่านนั่งวีแชร์อยู่เวลาท่านสอนดีจะตายแต่ฉานมากภาษาอังกฤษท่านก็ได้ถึงเยอะตั้งแยะภาษาบาลีไบรันท่านก็คล่องเป๊ะเลยอีสานก็บอกโมนีรีภาษากลางก็คล่องทุกอย่างถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความเพียบพร้อมหลายด้านนะครับสมควรที่จะ ฟื้นฟูให้ท่านมีเสียงขึ้นมาสั่งสอนผู้คนต่อมันก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐเสมอแต่เอาติดต่ออะไรครับคนไหนติดต่อได้ไม่จะไปเองแค่วันหนึ่งวันสองวันก็กลับได้แล้วสบายอยู่แล้วเชิญครับก็คุณแจ็คบอกว่าวันนี้ฝนตกพอแล้วครับลุงขอเป็นเงินแทนได้ไหมครับลุงช่วยทำเงินให้ตกจากฟ้าบ้างได้ไหมครับเอางั้นเลยเงินต้องไปหาที่อื่นความรวยไปหาเอาเอง นะความรวยไปหาเอาเองความสวยมาที่นี่โอเคไหมใครมีความสวยเอาความสวยมาที่นี่ลุงเอาเก็บความสวยเองดีไหมเป็นสมมติหรือเปล่ากวนใจไหมภาษาลุงตอบดีเป็นน้ำนองกวนเหมือนกันบางทีก็ไม่ได้ครับผมโอเคครับเชิญต่อก็คุณลุงรับเดินทางแล้วนะครับคุณยุพรัตน์ติดต่อได้เลยนะครับอืมคุณลุงรับภาษาให้แล้วนะครับอืมไปถึงตัวได้เลยจริงๆไม่ผ่านคนกลางนะครับอย่าผ่านคนกลางนะคนกลางคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นคนที่กันไม่หมดอ่ะผมว่าผมรู้พวกนี้ก็บอกว่าใช้มดใช้หมอทั้งประเทศแล้วนะลุงหอจะมีอะไรป่ะหมดสภาพแล้วไปตามสภาพเนี่ยไม่นะมันต้องช่วยกันแบบสิมนุษย์เออถ้ามีศักยภาพแล้วมันก็น่าจะได้นะก็แขนเองครับผมเอาชวนติดต่อเร็วครับลุงยิ่งอยากจะช่วยอยู่ช่วยทุกคนช่วยคนดีคนเก่งเอาไว้ในแผ่นดินเลยครับนี่อยู่ที่คนดีคนเก่งต้องการไหมล่ะอยู่แค่นั้นเองครับถ้าต้องการมาดูสิลองดูสิพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยสามารถเยียวยารักษาให้เดินเหินได้ไหมพูดจาได้คล่องไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าท่านผ่าตัดผ่าต่อมาอย่างสมองไอ้ตรงนั้นนะครับถ้าผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วลุงก็ยอมเงินเอาเอามีอีกไหมครับเชิญครับหน้าจอยังลอยอยู่ครับยังลอยเลยแล้วหน้าจอลอยแล้วจะให้ลุงไปยังไงลุงก็ไม่ได้เตรียมตัวนี่นะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของอะไรนะมันไกลตัวไปหรือเปล่าไม่ทราบครับนะไกลตัวไปไหมครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของ H2O หรือว่าน้ำบริสุทธิ์จะเป็นตัวทำละลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุดครับยังไม่มีอะไรที่จะไปละลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุดดีไปกว่าน้ำบริสุทธิ์นะครับน้ำบริสุทธิ์ตัวไปก็จะรู้จักคำว่าน้ำกลั่นใช่ไหมครับที่รู้จักกันที่มนุษย์ทำขึ้นมาได้คือน้ำกลั่นนั่นเองครับอันนี้มันน้ำฝนมันบริสุทธิ์เพราะมันเกิดจากนู่นสุดอากาศกับอาวกาศต่อเชื่อมกันอันนั้นมันหมุนเสียดสีกันนั่นเองครับหมุนเสียดสีกันไปทั้งโลกไปนี้แหละมันก็ผลิตปริมาณไอ้น้ำออกมาให้ส่วนระเหยกลับคืนไปมันก็มีทั้งสองสิ่งนี้มันต้องสมดุลกันครับน้ำจึงจะไม่ท่วมโลกประมาณนั้นครับถ้าไม่สมดุลก็จะท่วมโลกไปอีกอันนึงก็น่าสนใจมากนะครับว่า คำว่าโลกเอียง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 นะครับคำถามเล่นๆครับเป็นไปได้ไหมว่ามันมีประเทศหนึ่งในโลกใบนี้ฝั่งตะวันออกตะวันตกเราแยกกันประเทศนั้นเขากักน้ำไปเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยโลกเสียสมดุลไปได้ไหมครับเพราะโดยปกติแล้วน้ำเวลามันฝนมันตกมาแล้วเนี่ยมันก็ไปตามเฉลี่ยกันทางตามแม่น้ำหนองคลองแล้วสู่ออกทะเลมหาสมุทรไปอันนี้ไปกักมันเอาไว้นะน้ำหนึ่งลิตรก็คือ1กิโลกรัมนะพี่นะ1ลิตรก็คือ1กิโลกรัมนะใช่ไหมจริงๆก็ตัวน้ำบริสุทธิ์นะฮะหนึ่งลิตรคือ1กิโลกรัมตีทิ้งตีขว้างไปเลยถามว่าในน้ำเขื่อนแต่ละเขื่อน
มันมากมายก่ายกองนะครับบ้านเรานี่ยังจิ๊บจ้อยอยู่นะแต่บ้านเขาโอ้โหมากมายเขื่อนใหญ่เขื่อนยักษ์ไม่รู้กี่สิบเขื่อนเป็นร้อยๆเขื่อนกันน้ำเอาไว้ตรงนี้มันก็หนักตรงนั้นเฉยครับพอหนักแล้วโมเมนตัมของโลกเนี่ยเวลามันหมุนเป็นไปได้ไหมครับที่มันชะลอทำให้โลกหมุนอะไรเวียงไปเวียงมาทำให้แกนโลกเอียงไปแทนแกนโลกเอียงไปด้วยเห็นไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมครับผมว่ามันเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขากักน้ำเยอะๆเป็นต้นเหตุหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำโขงแยงซีเหรอน้ำเหลืองน้ำเหลืองของเขานะเขากักไปหมดทุกที่แทนที่มันไหลไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเปล่าเลยเดี๋ยวก็เจอเองครับหมองูตายเพราะงูหมอยาตายเพราะยาหมอนวดตายเพราะอะไรไม่แซ่บและหมอดูตายเพราะอะไรก็ไม่แซ่บเหมือนกันแหละที่รู้หมองูตายเพราะงูแน่นอนหมอยาตายเพราะยาไงแง่แก่ไหมครับ อีกอันหนึ่งนี่ก็น่าสนใจนะฮะรังสีแกมมารังสีแกมมาที่มนุษย์ผลิตพวกรังสีก็คลื่นนั่นแหละครับอย่าไปไกลคำว่ารังสีคือคลื่นไอ้คลื่นที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยคลื่นความถี่เนี่ยความถี่ควอนตัมนี่คือคลื่นคลื่นความถี่นะฮะ คลื่นควอนตัมกับคลื่นแกมมาน่าสนใจนะอะไรที่มันเร็วแรงกว่ากันอะไรที่มันเร็วแรงกว่ากันโอ้ยลุงจะตอบว่าไงลุงก็ไม่เคยเข้าห้องแลบเนาะถ้าเข้าห้องแลบก็พอจะบอกได้หรอกว่าอะไรมันเร็วแรงกว่ากันหรือว่าพอๆกันนะนาทีนี้ผมกลับเห็นว่าควอนตัมนะครับมันจะเร็วกว่าและมันจะแรงกว่าได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจสักทีเดียวนะครับเพราะว่ารังสีเรียกว่าคลื่นของแกมมามันก็ไม่ใช่ย่อยเลย10ยกกำลัง30 32 10ยกกำลัง32นะก็เขียนเลขหนึ่งเอาไว้ใช่ป่ะเขียนเลขหนึ่งเอาไว้หรือเขียนเลขสิบนี่นะครับเติมเลขศูนย์ไปอีก32ตัวแล้วก็นับจำนวนครั้งต่อวินาทีนั่นคือความเร็วของคลื่นคลื่นแกมมาเนี่ยมันจะเร็วแรงมากเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าคือไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยครับเป็นไฟฟ้าประดิษฐ์นะครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตนะฮะแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าก็ไฟฟ้าประดิษฐ์ที่มาจากแม่เหล็กก็ได้คลื่นแกมมาคนนี้มาไอ้ส่วนแม่เหล็กโลกไม่ได้หรอกครับถ้าแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะครับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่ว่านี้คลื่นแกมมาเนี่ยแต่นะอันนี้ภาษาทางด้านวิชาการนะครับเขาว่ารังสีแกมมานี่มีพลังงานสูงที่สุดก็แปลว่าเทียบควอนตัมก็น่าจะสูงที่สุดเหมือนกันนะมีความถี่สูงที่สุดและมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดในบรรดารังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปลว่าคลื่นสั้นที่สุดจะมีความถี่สูงที่สุดนั่นเองครับสั้นที่สุดความถี่สูงที่สุดมันมาถึงจุดหนึ่งมันไม่สามารถเซตซีโร่ได้พอถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดต้านกันเรียกว่าจะเกิดสภาวะอันตรกิริยาขึ้นมาถ้าหากว่าไปเบ่งมันมากๆคือต้องการที่มันมีความถี่สูง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 
ความถี่สูงคือความถี่ของอะไรนึกก่อนความถี่คือความเร็วได้ความถี่คือความเร็วความเร็วก็ต้องความเร็วของแสงใช่ไหมความเร็วก็ความเร็วของแสง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีแปลว่าความถี่เนี่ยถ้ามันถึงขั้น300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเมื่อใดเครื่องนั้นพังแน่นอนเครื่องที่ทำแม่เหล็กไฟฟ้าที่ว่าพังแน่นอนมันจะสู้ความร้อนไม่ได้ความร้อนยังทำให้ละลายหมดก็เรียกว่าเกิดสภาวะขั้วตรงข้ามเรียกว่าอันตรกิริยานั่นเองนะลองฟังเล่นๆฟังภาษาลุงต้องฟังเล่นๆฟังในเชิงวิชาการไม่ได้นะจ๊ะฟังแบบพอเข้าใจได้พอเวลาใครมาพูดเรื่องนี้พอจะเงี่ยหูฟังคนอื่นเขาได้นักฟังที่ดี เป็นนักฟังที่ดี ก็จะได้สิ่งที่คาดไม่ถึงความรู้ดิจะคาดไม่ถึงนะครับนอีกอันนึงก็น่าสนใจอีกทีนึงมาถึงคำว่าโฟตอนรู้จักคำว่าโฟตอนโฟตอนเป็นพลังงานเนาะโฟตอนก็คือปลายสุดของแสงคือโฟตอนแสงนี่ฮะแสงความเร็วของแสงมัน300,000กิโลเมตรต่อวินาทีปลายสุดของแสงคือมันเลย300,000ตัวนั้นนะตัวนั้นเรียกว่าโฟตอนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะความถี่ปริมาณของการแกว่งหรือการสั่นสะเทือนต่อวินาทีของโฟตอนเรียกว่าเป็นความถี่ได้เหมือนกับสะบัดได้นี่ภาษาทางด้านวิชาการคณาจารย์จะลุงไม่เกี่ยวนะเพราะว่าลุงอ่านให้ฟังใช่ไหมครับอีกอันนึงก็ปฏิกิริยาฟิวชั่นเคยได้ยินไหมครับการรวมกันของนิวเคลียสขนาดเล็กๆ เพื่อสร้างนิวเคลียสขนาดใหญ่กว่าโอเคแปลว่าของใหญ่จะมาจากของเล็กนั่นเองครับของใหญ่ๆจะมาจากของเล็กๆของเล็กๆมาจากอะไรทีเดียวมันก็ไม่ต่างจากถามหาพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าสร้างนู่นนี่นั่นแล้วใครสร้างพระเจ้าพอๆกันคำถามพวกนี้พอๆกันนั่นๆนะของเล็กมันมาจากอะไรรู้แต่ว่าเล็กที่สุดก่อนจะเป็นเล็กที่สุดมันมาจากไหนมาพอๆกับถามเรื่องพระเจ้าเนี่ยแค่เนาะฟิวชั่นการรวมตัวของนิวเคลียสขนาดเล็กเพื่อสร้างนิวเคลียสขนาดใหญ่กว่าเมื่อนิวเคลียสขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของเหล็กรวมกันอาจจะเป็นของเหล็กของอะไรก็ได้ของเหล็กเป็นแม่เหล็กก็ว่าได้พลังงานจะถูกปล่อยออกมาปฏิกิริยาฟิวชั่นให้แหล่งพลังงานหลักสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ในโลกเป็นอย่างนั้นไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซะเนี่ยรวมถึงดาวฤกษ์ทั้งหมดในเอกภพสิ่งงานเนี่ยดาวฤกษ์คือรวมถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับแล้วก็ดวงอาทิตย์อีกหลายดวงอยู่ในกาแล็กซี่ทำนองเดียวกันนะครับดาวฤกษ์มันทำงานแค่ฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะจำเลยฟิวชั่นกับฟิวชั่นดวงอาทิตย์ดวงนี้ฟิวชั่นกับฟิวชั่นมันมีแรงอะไรหรือทำให้ดวงอาทิตย์มันทำงานฟิวชั่นกับฟิวชั่นมันจะต้องมีแรงอยู่หนึ่งแรงแรงนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะครับแรงนั้นคือแรงโน้มถ่วงไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงตรงนี้แหละครับก็รู้แต่ภาษาก็เข้าคำนวณได้นะแต่ทุกคนแต่ถ้าหากว่าเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่จบเข่าเลยไปไม่ได้เลยโอเคไหมครับแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้นะแรงโน้มถ่วงดวงที่ก็คำนวณไม่ได้ครับมันจะมีแรงอยู่แรงหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะฟิวชั่นกับฟิวชั่นรู้ไหมแรงนี่คืออะไรลองเดาทางนะครับแรงอยู่แรงหนึ่ง
ตรงนี้จะบอกว่าแรงไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเป็นพลังงานนะครับมันจะมีพลังงานตัวหนึ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นและฟิชชั่นหรือจะก่อให้เกิดจะเกิดแรงโน้มถ่วงย้ำมันจะมีพลังงานอยู่ตัวหนึ่งคนไหนที่ฟังรู้มาบ่อยๆนะครับคงจะเดาถูกขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับนะขอถามหน่อยนะมันจะมีพลังงานตัวหนึ่งพลังงานตัวนั้นเรียกชื่อว่าอะไรที่ทำให้ดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์ตัวนี้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นและฟิชชั่นงงเนาะฟิวชั่นคือดูดฟิวชั่นคือผลักอย่าคิดมากโลกใบนี้ก็เหมือนกันโลกใบนี้ก็เหมือนกันนะฟิวชั่นเหมือนกันโลกใบนี้เขาเรียกโดยรวมคือแรงโน้มถ่วงไอ้ที่แรงโน้มถ่วงมันจะมีอะไรสักอย่างนึงมีพลังงานอะไรที่ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับมันคำว่าแรงกับพลังงานคนละความหมายนะครับหมายความเดียวกันไม่ได้และส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าเขาจะเอานะจะไปวิจารณ์ครับเอามาคนละเรื่องกันแล้วกันพอได้ไหมครับฟังให้ดีนะฮะ มันมีพลังงานหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ก็ได้ของโลกใบนี้ก็ได้ถามว่าพลังงานนั้นคือพลังงานอะไรเราตอบเป็นได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับลองสิครับเผื่อว่ามีลองเสยมาสิคือพลังงานอะไรครับลุงจะได้ต่อได้นะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับรู้นิดนิดหน่อยไม่ต้องรู้มากรู้กันหน่อยหน่อยก็พอลุงก็เหมือนกันลุงถ้ารู้มากก็หน่อยพวกครูบาอาจารย์เขาไปสอนสั่งกันลุงรู้น้อยนิดเดียวก็พอแล้วล่ะตอบได้ไหมมันจะมีพลังงานตัวหนึ่งมีพลังงานอะไรพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยพลังงานอะไรที่ทำให้เกิดคำว่าเกิดแรงโน้มถ่วงที่เขาว่าหรือเกิดแรงปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นกับฟิวชั่นในดวงอาทิตย์เนี่ยผมไปไกลเกินไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เราผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าลุงจะเกิน เกินหน้าเกินตานักวิทยาศาสตร์ไปหรือเปล่าเอาลองดูซิเผื่อได้ไหวไหมมีไหมฮะหน้าจอมีครับก่อนที่คุณลุงจะใบ้ตอบได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหลักหมดเลยคือคุณดีวายพลังงานศักดิ์ครับที่ติ๊กต๊อกพอลุงใบ้พลังงานให้ก็เริ่มทยอยตอบกันได้บ้างคืออุปนิสราพลังงานบริสุทธิ์คุณภัยพลังงานศักดิ์คุณสุรศักดิ์พลังงานศักดิ์คุณโคคาพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าคุณจิราพรพลังงานศักดิ์ครับผมนอกนั้นไม่ขอออกเสียงครับพลังงานศักดิ์ภาษาอังกฤษบอกว่า potential energy เนาะตัวย่อคือ PE ตัว P คือเพียว E คือ energyเพราะฉะนั้นพลังงานศักดิ์กับพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันโอเคนะพลังงานศักดิ์กับพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันแต่ทางฝั่งพลังงานศักดิ์ฟังให้ดีนะครับเขาจะคำนวณไม่ได้นะครับคำนวณไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดอะไรเดี๋ยวนะมันติดตัวเลขตัวเดียวคือมันติดเรื่องเงื่อนไขของเวลาครับทำเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้นั่นเองครับอธิบายผ่านพลังงานศักดิ์ก็ได้ก็คือแรงดูดนะครับโอเคนะดูดต้องเท่ากับผลักนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับดูดต้องเท่ากับผลักฟิชชั่นต้องเท่ากับฟิชชั่นเท่ากับฟิวชั่น
งั้นตรงกลางระหว่างฟิวชั่นกับฟิวชั่นตัวนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านเมื่อกี้ผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานสัตว์ก็คือสิ่งเดียวกันนะครับนะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถคำนวณได้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันยึดติดเงื่อนไขของเวลาเพราะเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับทีนี้พอเวลาพูดถึงพลังงานสัตว์ปุ๊บถ้าเวลาเป็นศูนย์ปุ๊บก็บอกว่าหายตัวเลยไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ความว่างนั่นนะครับแล้วก็เป็นความว่างนั่นเองครับท่านนะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็คือความว่างความว่างในที่นี้เป็นความว่างของอะไรของนิวเคลียสก็ได้ครับท่านนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมล่ะตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นคือความว่างกันความว่างหรือที่ว่างก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนมันระหว่างกันแหลกกันมันมีความว่างอยู่นะระหว่างกันแหลกกันเห็นไหมไอ้ตัวความว่างเนี่ยมันเป็นตัวที่ดูดปุ๊บมันก็ดันผลักไปด้วยทีเดียวมันก็ฟิวชั่นไปด้วยเห็นไหมครับดูดปุ๊บมันก็ดันทันทีดวงอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันดูดก็คือฟิวชั่นครับท่านดันก็คือฟิวชั่นดูดคือฟิวชั่นดูดดึงดึงกระดูดความหมายเดียวกันแรงดึงดูดของโลกทั้งดึงทั้งดูดเนี่ยโอเคไหมเหมือนกับดึงเชือกดึงควายก็ได้เอาเชือกล่ามควายไปกลางทุ่งดึงควายมันมาเนี่ยใช้คำว่าดึงเนาะแอคชั่นก็คือดึงเนาะดึงกระโดดก็เหมือนกันดูดเอาดูดไปดูดมาสุญญากาศดูดมาเดี๋ยวควายก็วิ่งเข้ามาหาตัวเราโอเคดึงกับดูดมีความหมายเดียวกันนะครับแรงดึงดูดของโลกนั่นคือแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคนะอะไรเป็นตัวดึงภาษาที่ใช้ทั่วไปก็คือแวคคิวมจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นคือดูดนั่นเองดูดต้องเท่ากับผลักโลกวันนี้ดูดต้องเท่ากับผลักมันจึงรักษาความสมดุลมันได้ครับดูดต้องเท่ากับผลักจึงรักษาความสมดุลของมันได้หมุนรอบตัวเองแบบชั่วนาตาตีเวลาไม่เปลี่ยนแปลงพอได้ไหมครับตรงนี้นะแต่เราจะมาเรียกกันว่า radiate ซะมากกว่าถ้าหากว่าทางด้านดวงอาทิตย์จะเรียกว่า radiation เพราะว่าพลังงานตัวนี้มันจะออกจากดวงอาทิตย์ radiation พวกกลุ่มรังสีนะครับและศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันก็ fusion ก็คือดูดเข้าไปนั่นเองนะมันดวงอาทิตย์มันก็ดูดเท่ากับผลักมันจึงรักษาความเป็นดวงอาทิตย์ของมันอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันอ่อนลงไปเช่นผลักกับดูดพูดถึงดวงอาทิตย์นะครับถ้าไปยืนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์พูดถ้าผลักมากกว่าดูดดวงอาทิตย์ก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงทันทีมันจะน้อยลงน้อยลงผลักมากกว่าดูดผลักมากกว่าดูดมันจะเล็กลงแปลว่ามวลของดวงที่มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงมวลครับมวลขนาดก็ว่าได้น้ำหนักก็ว่าได้คำว่ามวลตรงนี้นะครับมันจะน้อยลงน้อยลงแต่ด้วยความที่ดวงอาทิตย์มันเกิดการเผาไหม้สันดาปมันเผาไหม้มันสันดาปอยู่เราใช้คำพูดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ที่เป็นตัวเลขให้เข้าใจง่ายๆมีอยู่ 99% กันแล้วกันพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในศูนย์กลางมีเพียง 1% เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละฮะมันทำให้เกิดฟิวชั่นกับฟิวชั่นพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละมันทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยเมื่อกี้ลุงไปพูดครับว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ฟังกันดีนะครับ
ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช้ไปเรื่อยจนกระทั่งเกือบหมดเดี๋ยวนะเอาเกือบหมดแปลว่ามันมีทั้งหมด 99% เนาะใช้ไปจนกระทั่งเหลือ 1% พอ 1% ปุ๊บมันก็จะเข้ามาเท่าใกล้เคียงกับพลังงานบริสุทธิ์ 1% นะอันนี้พาไปออกแต่พอเราใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์หมดเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงแป๊บเลยแปลว่ามันฟิวชั่นครั้งเดียวครับครั้งสุดท้ายฟิวชั่นปุ๊บงงไหมครับไม่งงเนาะแต่พอเราเป็นฟิวชั่นตัวเนี้ยไม่ได้จุดนั้นนะครับดวงที่จะแตกนะที่เขาเรียกกันว่าดาวนิวตรอนนั่นเองครับพอเป็นดาวนิวตรอนแตกเปรี้ยงพลังงานมากมายมหาศาลก็ทางพวกกลุ่มดาราจักรดาราศาสตร์เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์โนวาไปไม่งงเนาะก็ดวงอาทิตย์มันหมดเชื้อเพลิงหรือว่าหมดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ภาษาก็คืองูกินหางนั่นนะครับกินตัวมันเองโอเคไหมครับมันกินตัวมันเองทีนี้โลกใบนี้มันใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ครับนะเพราะฉะนั้นมันกินตัวมันเองไหมไม่แต่น้ำหนักของโลกใบนี้มันจะเสียสมดุลหนึ่งที่บอกก็ทำเขื่อนก็ว่าได้กักน้ำไว้เยอะมันหนักข้างมันก็หาบของนี่นะมั้ยเออโมเมนตัมมันก็เสียสูญไปนึกออกเนาะอะไรก็ตามที่มันฝืนธรรมชาตินั่นแหละเสียสมดุลธรรมชาติหมดอย่าคิดมากเอาภาษาหลักเลยดีกว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นย่อมเสียสมดุลอย่างเช่นโลกใบนี้มันเป็นโลกใบนี้ให้นึกซะว่ารูปร่างของมนุษย์โลกมันก็ป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นจึงเกิดวาตภัยบ้างเกิดร้อนแรงบ้างเห็นไหมครับเกิดหิมะตกกันวายป่วงเหมือนกันเกิดพายุใหญ่โตแล้วกันเกิดภูเขาไฟรั่วกันมากมายก่ายกองนั่นนะครับคือโลกเสียสมดุลโอเคนะครับถ้าย่อส่วนเราคือโลกโลกคือเราคือมนุษย์เนาะมนุษย์ก็เสียสมดุลเหมือนกันที่มีโรคภัยก็จะมาเปลี่ยนเองที่มีโรคภัยเข้าจะมาเปลี่ยนหนึ่งในนั้นเวลานี้คือไวรัสโคโรนานี่เองใช่ไหมไปแวร์มาก็ลงมาโคโรนาโอ้ยลุงให้เข้าป่าบางนัดไปใครดวงอู้อ้าวเชิญครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเครียดไหมครับที่เราสู่ฟังตรงนี้เชิญครับได้พักยกบ้างหรือยังก็น่าจะเป็นการตามรู้ภาษามากกว่าตามรู้จำมากกว่าตามฟังไปเล่นๆครับแล้วถ้าใครต้องการจะเข้าใจนะครับจากการตามรู้จำให้ทำชาวบล็อกไปได้เลยเนี่ยระหว่างที่ทำอยากจะเข้าใจมากกว่าเข้าจำนะครับตอนนี้เลยนะครับไม่รอวันหน้าต้องการเดี๋ยวนี้ก็ทำชาวบล็อกได้เลยมันจะได้ใช้ความรู้สึกที่สองนะครับความรู้สึกแรกคือการเข้าจำแบบที่ทุกคนเคยชินนะครับคนก็เลยคิดว่านั่นแหละคือการรู้สึกนะครับหรือความรู้สึกแต่ตัวแรกนี้เป็นเรื่องของการเข้าจำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือผลักจากการเข้าจำซะมาเป็นการทำทาวองพอทาวองรู้สึกมันก็จะลำเลียงสิ่งที่ได้ยินเข้ามาผ่านหูเนี่ยครับไปในทีหนึ่งเพราะมันreaction กับ reaction เข้ากันนะครับตัวเราเนี่ยครับความรู้สึกเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกอีกทีเราจะไปจัดสรรความเข้าจำให้คุณถ้าอยากจะได้กันนะครับถ้าอยากจะได้เลยถ้าไม่รอไปจะถึงให้ล้มหมอนนอนเสือนะครับไม่อยากจะเจ็บป่วยเจ็บมืองงวยชาแล้วก็ทำซะได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นต้นทุนในการเชิญการป้องกันนะครับแล้วก็สัญญาณที่สะดุดเนี่ยก็ขอให้ถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเพื่อนๆสะดุดไหมเพราะว่าทีบางครั้งเนี่ยเป็นปลายทางหรือต้นทางหรือว่าส่วนกลางเนี่ยก็ไม่แน่ใจจริงๆครับเรื่องพื้นนะครับแล้วก็คุณแจ็คนะครับคุณแจ็คบอกว่าเดี๋ยวนะแจ็คหรือเปล่า
ใครถามสักอย่างนะครับแบบนี้นะใช้ระดับพลังงานระดับใดสักอย่างครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดโอเคคุณยูเซอร์ครับขออภัยครับคุณยูเซอร์172บอกว่าลุงถ้าลุงได้กำจัดผู้ที่ติดโควิดด้วยพลังงานแสงใส่ไฟสนามฟุตบอลลุงจะใช้พลังงานจิตระดับใดถามว่าใช้พลังงานจิตระดับใดใช่ไหมครับต้องบอกว่าใช้พลังงานจิตระดับที่บริสุทธิ์ครับท่านมันช่างตวงไม่ได้ครับใช้พลังจิตกี่กิโลกรัมไม่ได้นะครับต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะใช้ได้ครับผมมันสั่งง่ายๆในใจความครับก็ตามคุณลุงก็คือว่าตอนนี้ที่ส่วนงานราชการที่ผู้ต้องอยู่ในที่ควบคุมนะครับถ้าหากว่าคุณลุงได้ไปหรือใครสามารถพาคุณลุงไปได้นะครับก็เชิญเลยนะครับยินดีด้วยนะไปมือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะอะไรน่าเห็นใจมากที่สุดครับเพราะว่าคนที่ถูกอยู่ในสถานที่ควบคุมเนี่ยครับควบคุมไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งนะครับผมอยากจะยุ่งน้อยมากติดต่อเลยติดต่อเลยครับสถานกักขังพวกนี้ยินดีนะยินดีครับยินดีครับอยากจะให้ท่านช่วยอย่าให้ผมถากหน้าไปเลยแล้วถูกดันออกอีกนะจะให้ดูก็ยังได้หรือเปล่ามีหนังสือเดี๋ยวจะหาว่าลุงโมเมชั่นครับเดี๋ยวพอทีขออนุญาตทีเสนอไปตั้งแต่วันที่25มีนา2563เจอแล้วหนังสือนี่ประทับตราลงเลขรับด้วยนะครับไม่ใช่บอกเลขรับก็ได้ถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบอกเวลายังได้ด้วยเลขรับนะครับกศ1919/619ครับผมมาไปตามเอาถึงจริงไหมกระทรวงนะกระทรวงนี้นะต้นเรื่องเขาอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมเขาไม่เห็นจะเสนอไปตั้งแต่นู่นบอกให้เสร็จสับในนี้มีแค่4ข้อ1ขั้นตอน1 2 3 4ไม่พอนะฮะเสนอไปกรมควบคุมโรคด้วยนะครับมีเลขรับเลยนะ2673ครับท่านวันที่25มีนา2563เวลา14 นาฬิกาจบอีก5วินาทีกับอีก5นาทีก็แล้วกันนะดูสิครับเงียบแสดงว่าตั้งแต่วันที่25มีนาแล้วครับเห็นไหมไปดวงใจนั่น2 1 กรมกับ 1 กระทรวงไปถึงดวงใจนั่นนะไปเสนออีกทีงั้นแหละบางทีก็ขอเรื่องขอเสนอตัวเข้าร่วมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19โดยวิธีใช้พลังงานบริสุทธิ์เนื้อหามันก็บอกภายในอยู่แล้วที่เกียรติอ่านให้ฟังไหมครับอย่าให้อ่านเลยไม่ดีไม่ไหมมันไม่ใช่ไม่เสนอไม่ใช่อยู่เฉยนะที่ว่าเอ้าใครรู้บ้านเมืองเรามีเส้นใหญ่สายตัวไม่ใช่เหรอค่าของคนอยู่ที่คนของใครไงความสามารถต้องถึงคนของใครสักอย่างนี่ผลออกมาผลลัพธ์มาเหลวเป๋วยังไงก็คนของกูเห็นไหมสังเกตไหมครับพวกเกมอะไรเกเรอยู่ได้ก็เพราะค่าของคนอยู่ที่คนของกูเห็นหรือยังครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่าครับพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจบ้านเมืองมันนึกไปต่อไม่ได้นะครับให้เราเสนอก็ใช่ว่าจะเอาจะตุ้งตังที่ไหนในนี้บอกด้วยนะมันแล้วผมเสนออะไรผมจะอืม
ไม่เห็นจะมีสตุ้งตังสักดอยเดียวเนี่ยไม่ได้พูดถึงเงินสักบาทเดียวโทรศัพท์ก็ให้ทั้งสองเบอร์สามเบอร์เนี่ยเนี่ยเป็นเป่าสาดไปไงก็ไปลุงไม่เกี่ยวลุงรู้เดียวคุณลุงทำไมหายเองครับเหรอไม่หล่นครับไม่ร่วงไม่ร่วงไม่หล่นโอ้มือไวลุงหนูก็มือบอลโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับโทษทีขออภัยครับเสียงดังป๊อกแป๊กโมเดิร์นขวาดันขวานี่อยู่โอเคนะเราสู่กันฟังพี่เอ้ยน้องเอ้ยยาติโกกาเอ้ยเอาใครที่จะพาไปก็เชิญนะยินดีเล่นมันสนามฟุตบอลไปเลยมันรู้ไผเป็นไผไปเลยแล้วมันจบไม่จบถ้าไม่ไหวก็ไม่รู้จะว่าไงรู้ก็ช่วยเต็มที่อยู่แม้แต่นิ่งนอนใจสักกระดองเดียวนอนนอนนอนโอเคหวังว่าคงจะ get into มีอีกไหมจะขอจะบอกว่าคุณลุงและพี่ที่ทีมงานไหนไหมครับมาไลฟ์ช่วยคนทุกวันหลายชั่วโมงด้วยเลยพูดใหม่คุณลุงทำงานนี้เหนื่อยไหมครับก็ถ้าเป็นสนุกมันก็ไม่เหนื่อยเนาะของมันสนุกแค่มันอยู่ในตัวเราอ่ะมันไม่ได้ไปขุดมาขุดมาเมื่อเช้านี่มาแปลสภาพมันทำตรงนี้ก็ไม่ใช่มันอยู่ในตัวเรามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับจะไม่เหนื่อยทำไมล่ะครับไม่เหนื่อยครับผมเชิญครับลักษณะของคุณลุงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าโอ้ยไม่เลยก็พูดมาทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยไอ้พลังงานเอาอะไรมาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีฝั่งลุงไม่มีความเชื่อนะครับก้าวข้ามความเชื่อเลยความเชื่อไปหมดแล้วไม่มีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีคาถามีแต่ความเข้าใจ yes หรือ no หรือ okay แค่นั้นเองครับมีอะไรก็บอกว่ามีได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่มั่วด้วยนะถ้าทำไม่ได้ให้ปรับไปซ้ำไปดีกว่าที่เลยมีปัญญาปรับลุงปรับเลยบอกมาเลยจะปรับเท่าไหร่บอกจะบอกราคาค่างวดเอาจริงๆปรับเลยที่ว่าดูถ้าเวลาเสนองานโอ้ยแล้วมีโทรศัพท์แล้วอ้าวครับผมโทรศัพท์เหรอครับมีอะไรบ้างค่ะเอาเชิญครับผมเสียงดังกุ๊กกักกุ๊กกักเนี่ยอย่าเพิ่งลดปรับเสียงก่อนเสียงดังกุ๊กกักกุ๊กกักเสียงไหนนาะเหมือนกับรถไฟหรือพัดลมครับพัดลมค่ะเออปิดซะโอเคปิดแล้วจ้าอยู่คนเดียวได้อยู่หลายคนครับหลายคนค่ะอยู่ห่างจากคนหน่อยนะจะได้ไม่มีเสียงมารบกวนกันเพราะว่าเรื่องเสียงสำคัญที่สุดนะที่เราคุยกันนะครับเอานะหาที่ปลอดที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับสมอลทอล์กมีได้ยังครับคะสมอลทอล์กมีสายยังครับมีแล้วค่ะโอเคอ่ะว่ามาเลยต้องการอะไรเชิญครับคือไม่สบายนะคะคือมันมีเสียงในหูอะค่ะมันชอบพูดกับเราตลอดเวลาค่ะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยค่ะครับมีเสียงทำให้นอนไม่หลับสองพอยต์แล้วนะอย่างอื่นมีไหมครับค่ะแล้วส่วนใหญ่มันชอบขึ้นมารบกวนตอนกลางคืนนะคะตอนเรามีสองเรื่องนะนอนไม่หลับแต่มีเสียงในหูนะค่ะโอเคฟังเดี๋ยวคำถามย้อนกลับนิดนึงเดี๋ยวเนี้ยเสียงในหูมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเนี้ยมีค่ะโอเคฟังให้ดีนะส่วนการนอนหลับก็คือมันต้องหลังจากนี้จริงจะไปนอนใช่ไหมครับค่ะไอ้คำว่านอนหลับไม่หลับมันต้องหลังจากนี้ไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ดูซิว่าเสียงมันจะลดลงไปไหมมันจะคลี่คลายไปไหมเอางั้นเนาะค่ะโอเคเป้าหมายสังเกตตัวเองนะครับ before นะครับ
ไม่ต้องทำอะไรกับลูกหนอนง่าย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 นะครับหายสูดหายใจเข้าไปปื้ดเข้าไปก่อนทางจมูกทางจมูกออกปากเข้าจมูกออกปากอย่างนี้เลยเข้าปากออกจมูกเข้าจมูกออกปากครับทำสัก 2-3 รอบดูสิโอเคเอาละพอครับเอาต่อไปเข้าจมูกจังดีปื๊ดเข้าไปทำเป็นตัวงอเป็นกุ้งดูสิครับปื๊ดเข้าไปแล้วก็ขับแมวท้องอย่าหายใจใส่ไมโครโฟนมากนะมันดังทางนี้ไมโครโฟนให้ห่างจากจมูกหน่อยครับขับแมวท้องไปปื๊ด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 เนาะเอาล่ะทำไปด้วยฟังเสียงลุงไปด้วยนะครับดูหัวมันจะเบาดูหัวมันจะเบาแล้วเสียงในหูก็จะลดลงไปเองนะครับฟังเสียงดีฟังเสียงลุงสองเสียงให้ได้เสียงหนึ่งมันเป็นแกนไม่ต้องโต้ตอบลุงบ่อยนะครับเป็นผู้รับดีเสียงหนึ่งเป็นแกนข้างๆแกนผมจะเรียกว่าไบเบชันเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นจับแกนให้ได้นะคะได้ละอ้าวมือสองข้างหัวไม่มือนะครับกดไปที่ข้างหลังหูหลังหูแล้วกดเรื่อยขึ้นมาถึงเหนือหูไล่มาถึงขมับขมับเลยคนที่เป็นสีส่วนหนึ่งแล้วก็มากจะปวดด้วยจะปวดหัวมึนหัวพวกนี้ไล่มายังหัวคิ้วต่อนั่นแหละครับแล้วก็กำปั้นทุบให้ถอยป๊อก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 เบาๆนะอุ้งมือข้อหน้าผากเบาๆเบาๆนะต้องการให้สมองสั่นสะเทือนนิดหน่อยฟังเสียงให้ดีเคาะศีรษะไปด้วยนะครับโปรดสังเกตดีๆเสียงนั้นเสียงจักระจันเสียงแมลงหวี่เสียงอะไรก็ไม่รู้แหละมันลดน้อยถอยลงไปไหมไม่ต้องโต้ตอบลุงนะคะลุงจะถามกลับเองนะคะแล้วก้มเงยแงนก้มเงยแงนใบหน้านะคะก้มเงยแงนใบหน้าแงนแบบมองดาดฟ้าเลยนะเออเก่งเอาไว้แล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแอนหลังไปตัวสันหลังมันจะเบาด้วยมันจะหายตึงด้วยครับปวดก็จะหายปวดตึงก็จะหายตึงนะครับนั่นอึดนะเอาละกลับมาตัวเป็นตรงๆธรรมดานี่ฟังอีกรอบหนึ่งดูสิว่าเสียงในหูมันจะอยู่หรือมันจะไปนะครับไปไหมไปอยู่กับลูกหงอกแต่ผู้เดียวใช่ครับยากอะไรกันถามว่าตอบเลยครับเป็นจังไดครับผมก็ปกตินะคะแปลว่าเสียงยังคงอยู่หรือว่าเสียงหายไปแล้วมันขึ้นไม่เป็นเวลาอ้าวมันแย่เลยลุงแย่เลยทั้งนั้นเพราะว่าลุงถามทีแรกวินาทีนี่ยังมีเสียงอยู่ไหมหนูตอบว่ามีใช่ไหมคะค่ะวินาทีมันมีอยู่ไหมเสียงดีกว่าไม่ละที่ลุงถามไปมา2คำ point of view คำเดียวเท่านั้นเองนะพอลุงรู้รหัสปุ๊บลุงก็ช่วยทันทีนะครับค่ะนะนี่คำตอบใช้ที่หนูแล้วทีนี้ไม่ใช่อยู่ที่ลุงแล้วนะครับอ้าวถามต่อไปเฉย
หนึ่งถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเรื่องเสียงเพราะมันเป็นตัวหนูเองใช่ไหมครับให้ไหมครับให้ใครมาตอบแทนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะมันเป็นตัวหนู 100% เลยลุงมีหน้าที่ให้อย่างเดียวหนูก็มีหน้าที่รับอย่างเดียวพร้อมกับรู้สึกตัวเองโอเคนะถามต่อว่าเบาหัวไหมครับเบาขึ้นค่ะรู้สึกได้ว่าเบาขึ้นเนาะย้ำเป็นขั้นที่105หนูต้องรู้สึกตัว before ลุงก็พูดแล้ว before คนหูเอเบื้อ after นี่มาถามกันแล้วตรงนี้นี่คือเอาผลลัพธ์มันแหละผลลัพธ์ที่ว่านั้นอยู่กับหนูคนเดียวลุงไม่เกี่ยวเบาหัวเนาะถามอีกทีนึงเบาตัวไหมครับหายใจโล่งดีไหมครับหายใจโล่งค่ะแล้วตัวเบาไหมครับค่อยๆโยกตัวเล่นๆดูสิลุงก็พยายามบอกให้ยืดตัวโยกตัวนะมันคลายไหมครับคลายออกครับรู้สึกไหมครับคำว่าคลายออกรู้สึกค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่หนูได้หมอค่ะเออเอออะไรอย่างมันตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะอีกครั้งหนึ่งเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของตัวหนูแท้ๆเลยเนาะชัดไหมครับนั่นแหละเมื่อมันชัดอย่างนี้แล้วหนูต้องตอบตัวเองได้เพราะตอนที่เล่าให้ลุงฟังลุงก็ยังเป็นหนูก็ยังเล่าเรื่องของหนูเองให้ลุงฟังรู้เรื่องเมื่อเวลาลุงช่วยแล้วหนูก็ต้องบอกได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรใช่ไหมครับถามว่าเสียงที่ว่าเมื่อกี้นี้มันปลอดโปร่งโล่งมันหนีไปได้ยังครับผมปลอดโปร่งโล่งก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่นะฟังอยู่นะนี่ถามอัตราส่วนมันอยู่เหลือน้อยเพียงใดมากเพียงใดครับบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่แน่ใจอะค่ะเอางี้สมมติว่าในหูของหนูมันมีก้อนหินอยู่10ก้อนมันหายไปกี่ก้อนครับน่าจะสัก 2-3 ก้อนแน่ใจนะค่ะหายไป3ก้อนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หายไป 30% ค่ะพอเข้าใจไหมครับถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เข้าใจนะเอาอีกสักรอบไหมครับค่ะเอาอีกเนาะดูสิไอ้ 70% ที่เหลือที่ว่าเนี่ยมันจะไปไหมเนาะต้องสังเกตกันด้วยกันนะคะค่ะหนูต้องเป็นคนสังเกตเรื่องนี้ต้องสังเกตตัวเองนะคะเพราะคนอื่นบอกไม่ได้เพราะลุงรู้แน่นอนว่าคือ V2K นั่นแหละมีเสียงในหูก็มีแค่เนี้ยไอ้หนูก็ทะเลาะกับคนข้างบ้านแหละ ว่าข้างบ้านส่งคลื่นมาใส่จริงนะไม่เป็นไรอย่าไปกล่าวโทษใครนะคะและกำลังให้รู้เรื่องตัวเราเองอยู่นะคะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอ้าวพร้อมฟังเสียงต่อเหมือนเดิมสูดให้จะไปปื๊ดต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 ื๊ดกันนานกันนานทนไม่ไหวค่อยปล่อยออกไปทางจมูกจากปากเองเนาะฟังเสียงด้วยอย่าลืมสองเสียงของลุงนะคะเสียงแกนเป็นหลักเลยครับแกนของเสียงลุงมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์จำเลยครับตรงนี้มันจะมีผลกับหัวสมองของหนูมันจะไปล้างหลุมดำให้หลุมดำในสมองนะครับมันจะโล่งมันจะโปร่งหัวสมองเมื่อหัวสมองมันโปร่งเบาหูก็จะไม่มีเสียงก็แค่นั้นเองเพราะหูมันคือประสาทประสาทหูกับสมองมันลิงก์เข้าหากันพอไปล้างลุ่มน้ำในสมองมันสะอาดแล้วหูมันก็จะเงียบนี่เองใช่ไหมเราให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วหนูต้องสังเกตตัวเองทีนี้ครับเอามือสองข้างนวดขมับหัวคันไปเลยให้มันหนักๆกว่าสะผมสัก 2-3 เท่าอ่ะบี้ไปเลยหัวหนูเองทำเองเจ็บเองทำจะเจ็บหัวคิ้วหัวเคิร์ฟพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับใบหน้าใบตาลูไปหมดนะครับก็ร่างกายหนูก็สัมผัสเอาเองนะคะ
ตัวอ่อนตัวแข็งก็ตามเองครับโยกไปเลยนะเป็นลิงไปได้ยิ่งดีครับกระโดดโลดเต้นได้ยิ่งดีนะครับอย่าลืมฟังเสียงนะตัวหลักคือเสียงของลุงนี่แหละมันจะไปล้างสมองให้เอาละถามว่าเป็นอย่างไรอธิบายความรู้สึกผ่านมาเลยค่ะอ๋ออย่างรู้สึกปกติเหมือนเดิมค่ะไม่ได้รู้สึกต่างเท่าไหร่เสียงยังมีเหมือนเดิมเนาะค่ะเสียงมีเหมือนเดิมนะนั้นขอถามว่าเสียงในหูที่หนูได้ยินมาเนี่ยถามว่ามันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะโอ้แล้วอยู่ยังไงวะ5 6ปีเนี่ยก็กินยามาตลอดค่ะอ๋อกินยาแพทย์กินยาหมอนี่เนาะค่ะกินแล้วผลเป็นไงฮะหลังจากกินยาเช่นว่ากินยาแล้วมันให้ผลอะไรบ้างครับก็ง่วงนอนแล้วก็เบื่อๆค่ะอ๋อกินอ๋อยาบังคับให้นอนนั่นเองให้หลับโอเคตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นเนาะค่ะงั้นลุงถามนิดนึงว่าหลังจากที่เราคุยกันมาหลายนาทีแล้วนี้นะรู้สึกสดชื่นมากไหมทางนั้นอ่ะก็ปกติค่ะไม่เนาะตอบต้องตอบเขาไม่เลยฮะอืมก็ปกติปกติมันเป็นส่วนของหนูเองไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนาะค่ะสรุปแล้วลุงไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวหนูเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคแปลว่าดังนั้นลุงก็ต้องยอมนะลุงก็ต้องยอมนะเอาล่ะในเรื่องเราใช้กันโดยวิธีนี้ทางเสียงทางสื่อขณะนี้ได้แค่นี้ลุงยอมไปแล้วกันนะเอาล่ะต่อไปถ้าสนใจเอาตัวมาเอาหัวมาเถอะนะ V2K ลุงก็ว่าลุงช่วยคนไปหลายคนนะแต่ต้องสัมผัสตรงนั่นต้องสัมผัสตรงเลยมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตล้วนๆที่จะช่วยได้หาจังหวะหาโอกาสครับนะมาเพื่อนพาเพื่อนพาพี่ๆน้องๆมาด้วยนะอย่ามาคนเดียวนะครับติดต่อ 22.7 นั่นนะครับนัดเวลากันนะถ้าต้องการจะให้ลุงช่วยต่อนะแต่ถ้าหากว่าเรื่องเสียงตอนนี้ลุงยอมแพ้โอเคนะเพราะว่ามันตั้ง5ปีมาแล้วแล้วบริโภคยาบางอย่างหนักแบบเนี้ยเคมีมันอยู่ในตัวเยอะมากล้างไม่ออกนี่ดีกว่าต้องใช้คำนี้ก็แล้วกันนะรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรที่นี่ส่วนตัวพอจะรู้ไหมครับคิดมานานแล้วค่ะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ละขอชวนคุยทีนะตอนนี้ชวนคุยนะชวนคุยไปเรื่อยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเกิดจากคลื่นมือถือมือถอยที่เราใช้นั่นแหละนะไอตัวคลื่นเนี่ยนะวันนี้นะครับเราจะไปอยู่ในจุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ทุกตารางเมตรจะหนีไม่พ้นคลื่นอยู่ไหนก็เจอเรื่องคลื่นความถี่ของแม่เหล็กไฟฟ้าพวกการสื่อสารทั้งหมดนะครับมันมาจากตรงนี้มันมาทีละน้อยสองน้อยในตัวนี้เองตั้งแต่เด็กๆเล่นมือถือมือถอยมากจนเกินไปไม่เล่นเกมมากเกินไปดูสินมันไร้สาระมากเกินไปเนี่ยอย่างนี้ไม่มีใครบอกได้ยกเว้นตัวหนูเองนะคะไปสนใจเรื่องอะไรมากเกินจำเป็นหรือเปล่าคือนอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการหนังสือทั้งหากันเนี่ยหนูต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้มันก็ซึมมาทีละน้อยสองน้อยครับพวกนี้มันเป็นไฟฟ้านะไฟฟ้ามันซึมในตัวเราเองแล้วจะมีผลทางด้านสมองแล้วก็มาถึงประสาทหูอีกเราก็ไปประสาทตาครับตาเบลอไปหมดยิ่งไปกินยาบังคับให้หลับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะเพราะหนูนอนไม่หลับด้วยมันจะส่งผลทั้งสองอย่างจะส่งผลให้นอนไม่หลับแล้วก็ช่วยได้กินยาบางแค่ไม่หลับตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นก็แค่นั้นเองนะถ้ามีการสรุปทั้งหมดนะ5ปีที่ผ่านมาบริโภคยาก็คงจะหลายเกวียนนะหลายเล่มเกวียนประมาณนั้นนะครับกินทุกคืนไหมครับตอนจะหลับทุกคืนค่ะโอ้โหคืนละกี่เม็ดครับอัตราส่วนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่1 เม็ด เม็ดเล็ก 1 เม็ดค่ะโอ้กินมาเป็นเวลา 4-5 ปีเนาะสะสมหนักๆอ่ะ
เคมีสะสมในร่างกายเยอะเลยนะตั้งแต่ถ้ามันเป็นน้อยๆแล้วสบายสบายหมดนะเชื่อซะว่านะของเก่ามันมีเยอะจนกระทั่งพลังงานบริสุทธิ์จากลมใช้ผ่านหูหนูเวลานี้ไม่พอต้องตรงเอาตัวมานะครับจะช่วยทางด้านสัมผัสตรงให้ทีนึงพอไหวไหมครับลุงเสนอข้อต่อไปค่ะได้นะเอาโอกาสนะคะค่ะเอาล่ะสุดท้ายก่อนจากกันถามว่าไม่มีดีบ้างเลยเหรอตั้งแต่หัวถึงเท้าในส่วนตัวเนี่ยไม่อะยังรู้สึกเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเหรอไม่มีคำว่าเบาหัวเลยเหรอไม่ค่ะรู้สึกธรรมดาเลยค่ะเสียงยังเหมือนเดิมทุกประการเนาะค่ะขออนุญาตอีกนิดนึงเสียงเนี่ยมันเสียงดังในหูเคยไปวัดว่ามันดังไปกี่เดซิเบลเคยไหมครับไม่เคยค่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบคนคุยกันนี่แหละค่ะคนคุยกันอยู่ในตัวเองเคยโดนขู่ไหมฮะในหูเรามันทั้งด่าทั้งว่าทั้งสารพัดนั่นแหละค่ะถ้ายิ่งได้ยินคนอื่นด่าให้มันก็ยิ่งเก็บมาเหมือนแบบมาด่าเราอีกทีนึงโอ้โหได้ทำไงเนี่ยเนาะทำใจยังไงได้เนี่ยโอ้ชีวิตเนี่ยอยู่ยากเนาะค่ะไปทำงานไม่ได้เลยค่ะโอ้โหงานการเสียเลยเนี่ยตายถ้าไปอยู่กับเพื่อนเพราะตอนทำงานมันก็คุยกันอยู่ในหัวหนูนี่แหละค่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วของชีวิตทั้งนั้นนะฮะกินยามาเสีย5ปีไม่ได้ผลนะลุงขอเสนอเป็นกรณีพิเศษให้นะครับยืนยันว่าลุงช่วยคนมาเยอะนะ